สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับ Bump Up IT ครับแล้ววันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับเพราะผมพาคุณผู้ชมมาที่เกาะฮ่องกงครับกับงานเปิดตัวแล้วก็เป็นการขายครั้งแรกของ iPhone 6ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ช็อปของ Apple แห่งนี้นะครับเป็นช็อปที่ใหญ่มากๆทีเดียวนะครับในเกาะฮ่องกงแล้วก็วันนี้นะครับวันที่19เป็นวันที่เขาจะได้แจกจ่ายกับคนที่ได้จองตัว iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus มานะครับวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขาจะให้คนที่จองเอาไว้เนี่ยครับเข้าไปรับเครื่องแล้วก็จะมีพนักงานใส่เสื้อสีน้ำเงินด้านหลังของผมเนี่ยนะครับคอยต้อนรับแล้วก็คอยปรบมือหลังจากที่ได้รับเครื่องเรียบร้อยแล้วครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้คนเนี่ยครับเข้าไปสัมผัสแล้วก็ดูสำหรับเครื่องตัวที่เป็น iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus ครับแน่นอนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสแรกกับตัว iPhone 6เต็มๆนะครับแล้วก็พร้อมถึงสเปคแล้วก็รีวิวต่างๆนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Festival Walk นะครับที่ร้าน Apple Store ที่จะมีการเปิดตัวแล้วก็จำหน่ายแล้วก็แจกคนที่ได้จอง iPhone 6ไว้แล้วก็ iPhone 6 Plus เอาไว้นั่นเองครับคนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับผมมาถึงตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับ8โมงนี่ก็มากันเพียบไปหมดแล้วนะครับวันนี้เขาก็จะเริ่มแจกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าไปชมประมาณ10โมงนะครับขนาดของ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus เนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากนะครับขนาดสวยงามทีเดียวครับรูปแบบรูปทรงของเขาเนี่ยย่อมาจากตัว iPod เลยก็ว่าได้ครับจะตัว iPhone 6นะครับตัวนี้จะมีหน้าจออยู่ที่ 4.7 นิ้วนั่นเองครับมาพร้อมกับสเปคที่เป็นชิปเซ็ตของ Apple A8 นะครับความเร็วอยู่ที่ 1.39 GHz ครับตัวนี้เป็นแบบ64บิตด้วยนะครับแรมให้มาน้อยสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดช้าไปนะครับอยู่ที่1จิกะไบต์ครับหน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น16จิก64จิกหรือว่า128จิกะไบต์ครับถือว่าตัวท็อปเนี่ยหน่วยความจำเนี่ยสูงทีเดียวครับจุดเด่นอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับที่มีโหมดของออโต้โฟกัสเข้ามาช่วยในการถ่ายรูปให้ภาพเนี่ยคมชัดมากขึ้นนั่นเองครับหน้าจอของเขานะครับขนาด 4.7 นิ้วเนี่ยนะครับความละเอียดของเขาอยู่ที่ 1,344x750 พิกเซลครับโดยที่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ความละเอียด 326PPI ครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 6นั่นเองนี่คือในโหมดของการเล่นแล้วก็ดูหนังนะครับอีกอันนึงที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มของฟังก์ชันในการวัดเรื่องของสุขภาพนะครับให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เข้าไปในของน้ำหนักของเรานะครับเพื่อที่จะคอนโทรลในส่วนของ BMI Heart Rate ต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกับแอปพลิเคชันของ iPhone ตัวใหม่ตัวนี้ครับโดยรวมนะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 6ตัวนี้หน้าจอก็ไม่ถึงขนาดเล็กเกินไปนะครับเพราะว่าอยู่ที่ 4.7 นิ้วนะครับกำลังดีเลยขนาดกำลังพอเหมาะกับการใช้งานนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับฟังก์ชันในการสแกนลายนิ้วมืออีกเช่นเคยครับสำหรับราคาของ iPhone 4.7นิ้วตัวนี้นะครับจะเริ่มต้นที่ประมาณ 5,500 เหรียญฮ่องกงคูณ4แล้วจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ให้สำหรับคนที่จองทางอินเทอร์เน็ตมาเท่านั้นนะครับวันนี้จะไม่มีการจำหน่ายตัวเครื่องแต่อย่างใดแต่ผมก็แอบเห็นแล้วว่ามีคนที่จองไว้แล้วเนี่ยเอามาขายนะครับก็ราคาที่เขาขายกันอยู่นั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 เหรียญฮ่องกงนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือเริ่มต้นที่ 40,000 บาทนั่นเองโอ้โหขึ้นไปแบบว่าเกือบจะเท่าตัวก็ว่าได้นะครับสำหรับตัว iPhone 6ที่มีขนาด 4.7 นิ้วครับโดยรวมเนี่ยผมชอบมากๆนะครับกับรูปทรงแล้วก็บอดี้ของตัว iPhone 6ตัวนี้ครับและนี่ก็คือหน้าตาของเคสที่เขาเอามาโชว์ไว้ในงานครับ
คราวนี้เราลองข้ามไปดูอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับกับตัว iPhone 6 Plus นั่นเองตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการต่อสู้แย่งชิงกันกับพวก Android ทั้งหลายที่มีหน้าจอใหญ่นะครับตัวนี้ให้หน้าจอมาที่ขนาด 5.5 นิ้วกันเลยทีเดียวนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการดูหนังฟังเพลงนะครับต่างๆนี่ก็เหมาะมากวัสดุของตัวบอดี้เนี่ยก็คล้ายคลึงกันแล้วก็สำหรับมือของผมเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็เหมาะมือกับของผมมากๆทีเดียวครับตัวนี้นะครับหน้าจออยู่ที่ 5.5 นิ้วนะครับขนาด 1920x1080 นะครับส่วนความละเอียดของเขาอยู่ที่401 ppi นั่นเองครับชิปเซตของเขานะครับจะใช้ชิปเซตเป็น A8 64 bit เช่นเดียวกับตัว iPhone 6ครับแต่ว่าตัวนี้ความเร็วจะอยู่ที่ 1.38 gigahertz ครับแรมให้มาเท่ากันนะครับอยู่ที่1 GB นะครับแต่ก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าเครื่องมันช้าลงนะครับหน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับก็เริ่มต้นที่16 GB นะครับ64 GB และก็128 GB ครับตัวไวเลสนะครับก็เป็นไวเลสแบบความเร็วสูงกว่าตัว 5S นะครับใช้เป็น iOS 8นั่นเองฮะอีกคุณสมบัตินึงที่น่าสนใจก็คือการถ่ายรูปแบบพาโนรามาได้ชัดมากๆนะฮะนี่คือตัวอย่างรูปที่เขาได้ถ่ายกันเอาไว้สวยงามนะครับสามารถขยายผมว่าหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชื่นชอบภาพใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวอื่นๆก็ยังคงคล้ายๆกับตัว iPhone 6นะครับกับการสแกนลายนิ้วมือนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นโหมดในการควบคุมนะครับในเรื่องของสุขภาพต่างๆอันนี้ก็จะเห็นกันแจ่มๆเลยครับสำหรับหน้าจอนะครับถือว่าหน้าจอของตัว iPhone 6ทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับแหมมีสีสันสวยงามทีเดียวอันนี้เป็นโหมดของการถ่ายรูปแบบที่มีออโต้โฟกัสนั่นเองครับง่ายมากนะครับกับการถ่ายรูปและรูปที่ถ่ายออกมาก็มีความคมชัดมากครับถามผมนะครับสำหรับสเปคที่ให้มาเนี่ยถือว่าน้อยไปไหมนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU หรือว่า RAM ก็ตามเนี่ยถ้ามองตัวสเปคเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยถือว่าน้อยทีเดียวนะฮะแต่ว่าสำหรับการใช้งานแล้วเนี่ยก็ไหลลื่นไม่มีติดขัดแต่อย่างใดครับอีกส่วนนึงที่สำคัญนะครับที่ผมไปเห็นในเว็บต่างประเทศก็พูดถึงตัวแบตเตอรี่ของ iPhone 6และก็ iPhone 6 Plus นะครับที่เหมือนกับมันจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานเท่าที่ผมได้ลองตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นนะครับว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะอุ่นหรือว่าจะทนขนาดไหนนะครับแต่ก็ในต่างประเทศเขาก็บอกไว้ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ได้ไม่นานครับสำหรับราคาของตัว iPhone 6 Plus นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 6,500 เหรียญนะครับคือขยับมาจากตัว 4.7 นิ้วนะครับขึ้นมาอยู่ราวๆเกือบ 30,000 บาทครับสำหรับตัว iPhone 6 Plus ตัวนี้นะครับก็มีคนเอาออกมาขายแล้วนะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับสำหรับตัว 16 GB ก็คือจะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 13,000 เหรียญฮ่องกงนะครับโดยถ้าเกิดคูณกลับไปแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาททีเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงไปเลยนะฮะสำหรับตัว iPhone 6 Plus ครับก็คิดไม่ถูกเลยนะครับว่าถ้า iPhone 6ทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในเมืองไทยณตอนที่เรายังเป็นเฟสหลังๆในการออกเนี่ยนะครับราคามันจะโขกไปประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำก็เป็นไปได้ก็ถ้าเอาส่วนต่างนี่นะครับขึ้นเครื่องบินมาไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงหรือว่าญี่ปุ่นถือว่าไปเที่ยวแล้วก็ถ้าอยากได้จริงๆก็ซื้อกลับมาใช้ในเมืองไทยผมว่าก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะประหยัดเงินไปได้บ้างนั่นเองครับซ
ึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องจองหรือว่าเราจะหาจองตัว iPhone 6เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณนึงนะครับเพราะว่ายอดตอนนี้เนี่ยค่อนข้างล้นหลามครับสำหรับการจองตัว iPhone 6ครับโดยแฟนๆนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับคนที่เฉยๆกับเทคโนโลยีของ iPhone เนี่ยก็คงจะมองว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับตัว iPhone 6เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าในเรื่องของสเปคถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง Samsung หรือว่า Sony ยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาให้สเปคค่อนข้างที่จะสูงเมื่อเทียบกันนะครับแต่สำหรับสาวกที่เป็นสาวกของ Apple แล้วเนี่ยนะครับคนที่ใช้ Apple มาตลอดเนี่ยก็คงจะชื่นชอบและก็สนใจตัว iPhone 6เป็นพิเศษเพราะว่าถือว่ามีสปีดที่เร็วขึ้นแล้วก็ในเรื่องของรูปลักษณ์บอดี้ต่างๆเนี่ยดีขึ้นมากทีเดียวนะครับในช็อปแห่งนี้นะครับคนที่มาส่วนใหญ่นะครับหลายคนก็เอาโทรศัพท์ที่ตัวเองใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น Samsung นะครับบางคนก็ใช้ตัว iPhone อยู่เนี่ยเอามาเปรียบเทียบแล้วก็เลือกในการตัดสินใจนะครับว่าจะตัดสินใจที่จะจองตัว iPhone 6ดีไหมผมเองก็ได้ดูไปรอบๆนะครับว่ามีอะไรอย่างอื่นที่เข้ามาโชว์ไหมครับก็จะมีพวกตัว iPhone 5S iPhone 5C ก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะขายได้นะครับผมตัวนี้ iPhone 6เอาละครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรีวิว iPhone ในครั้งนี้ถือว่าเป็นสัมผัสแรกของผมเลยนะครับกับการเปิดตัว iPhone 6พบกันใหม่กับการรีวิวครั้งต่อไปกับ Bump Up IT ครับสวัสดีครับ